รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนในช่วงชีวิตของชาวกัมพูชาพิธีแต่งงานถือเป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดเพราะถือว่าเป็นการนำเกียรติยศมาสู่ครอบครัวพิธีการแต่งงานของชาวกัมพูชาจึงจะจัดขึ้นหลายวันตั้งแต่วันเดียวไปจนถึง7วันเลยก็มีซึ่งพิธีกรรมจะเน้นไปทางพิธีของพราหมณ์อย่างเช่นพิธีกรงพาลีหรือพิธีบวงสรวงเทพและบรรพชนพิธีกัดซะหรือพิธีตัดผมเพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วแต่ความพิเศษของพิธีแต่งงานที่นี่ก็คือการผนวกเอาพิธีรำลึกบุญคุณบิดามารดาไว้ด้วยนั่นก็คือพิธีกัดคันสลาที่จะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้อนอาหารให้กับพ่อและแม่เพื่อระลึกถึงบุญคุณที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่และฝากฝังให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นเป็นพ่อและแม่ที่ดีต่อไปในอนาคตนั่นเอง